คนที่ไปได้สัมผัสไปร่วมกับคนที่มีความเสี่ยงสูงไปจะต้องรู้ตัวเองนะครับเท่ากับหลายคนนะครับจะต้องมีการกักตัวเองไปหาหมอหาแพทย์นะครับแต่ก็ผมไม่ได้คำแนะนำจากแพทย์ใครก็ตามที่ไม่ได้มีโรคอะไรเลยการไปตรวจต่างก็ขึ้นตัวเองที่เลยนั่นถ้าเจอโรคเป็นต่างสงสัยที่จะไปตรวจอันนี้เราก็สามารถจะดูแลได้เรื่องการถ้าสามารถได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตรวจท้องกระโหลกมันไม่ได้มันจะทำให้การทดลองยากขึ้นถ้าคนเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นไม่ใช่รัฐบาลจะไปปิดกั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอาการอะไรเป็นยังไงที่จะไปหาหมอนะแต่ทุกคนสามารถต้องการเรียนได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกล่าวให้ทราบนะครับว่าวันนี้มันมีการพิจารณาอะไรบ้างหลายอย่างอาจจะไม่ทันใจหลายอย่างอาจจะรออยู่อย่างที่ทุกคนไม่ต้องการแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลจะต้องบริหารให้มันเกิดความสมดุลนะครับทั้งสองอย่างทั้งสุขภาพทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วยทั้งหมดประเทศไทยคือประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยต้องมีการบริหารของเราและที่รองรับและต้องได้รับการร่วมมือจากต่างประเทศด้วยอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างนี้ก็ขอให้เราใช้ความมือของเราดีกว่าความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวที่จะเอาชนะโควิดนี้ได้นะครับคำว่าชนะก็คือสถานการณ์ที่ทายเป็นปกตินั่นแหละครับทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ครับแล้วก็ขอฝากชวนเชื่อกันด้วยว่าเป็นโซเชียลต่างๆครับขอขอให้ทุกคนได้รู้เป็นอย่างแรกนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีรัฐมนตรีน้องเต้เล่นต่อไปกับการท่านสงสัยก็สอบถามได้นะครับแต่ถ้าจบไม่ทันนะนายกครับที่นายกพูดเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าปิดอ่ะช่วงคราวไปก่อนใช่ไหมคะนายกพี่ว่าปิดกรุงเทพได้ไหมคะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเมื่อกี้ผมบอกว่าปิดก็คือเปล่านะไม่ได้พูดปิดก่อนประเทศไม่ได้พูดเลยผมพูดเลยว่าหลายอย่างในประเทศมหานครมีการควบคุมเพราะว่ามีการแถลงข่าวหรือว่ามันมีการปิดกรุงเทพอยู่นะคะใครแถลงล่ะใครแถลงโฆษกค่ะออกมาค่ะตรงนั้นเราไม่ได้ปิดไหมคะไม่ได้ใช้คำว่าปิดนะครับแต่เป็นการควบคุมในระดับที่เข้มข้นนะครับมีวิธีการมีมาตรการต่างๆตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอนะครับ